ยังไงบ้างใช้แรงขาน้อยลงพูดให้เข้าใจง่ายผมว่าผมแทงปลาไหลได้มากขึ้น3เท่าใช่ใช่ประมาณนั้นขอสัก20ทีได้ไหมได้ทั้งวันสบายเริ่มเมื่อยแล้วสวัสดีครับบอกกิติครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันกับงาน Metalex 2023นะครับเป็นงานมหกรรมเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีโลหะการระดับอาเซียนเลยครับที่จะมาปลุกความเป็นนวัตกรในตัวคุณเพราะว่านวัตกรนะครับเป็นผู้สร้างนวัตกรรมงานนี้นะครับเขาจัดขึ้นที่ไบเทคฮอลล์นะครับ98-104ทาง RX Tradex เขาจัดให้จัดหนักจัดเต็มเลยเรียกว่าทูฮอลล์นี่อย่างแน่นงานนี้นะครับจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้เลยจนถึงวันที่25พฤศจิกายนนี้สำหรับใครที่อยากมานะครับคุณสามารถมาได้เลยเพราะว่านี่แค่ลงทะเบียนแล้วก็เข้าไปชมงานได้เลยนะครับไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูกันว่าข้างในเนี่ยเขายิ่งใหญ่แค่ไหนครับอันนี้คือทำสปริงโอ้โหจิ้มจิ้มจิ้มผ่านการทำงานแต่ตัวสุดท้ายจะเป็นตัวตัดอันนี้มันเรียกว่าเครื่องอะไรนะครับเป็นเครื่องสปริงฟอร์มิงครับอ๋อเครื่องสปริงฟอร์มิงชาวที่มันช่วยกันทำงานนะคือถ้าอยากให้มันตรงกันก็ต้องใช้เซ็นเซอร์ขานี้แล้วก็ขาโน้นเป็นตัววัดใช่ครับที่เขาเข้าไปแตะครับอะไรหนึ่งมาที่เครื่องเชื่อมไม่ใช่นึกว่าบัตรกีอะไรไม่มันแค่วัดไฟฟ้าเฉยใช่ครับเขาจะวัดลงกาวครับนี่ไงสีเขียวคือเส้นกาวเจ๋งว่ะตอนนี้นะครับเราอยู่กับบูธไฮเมอร์นะครับสวัสดีครับพี่ครับแนะนำตัวหน่อยครับผมมานาพันธ์จิราพิรมนะครับGeneral Manager Hymer Thailand แล้วก็อินโดนีเซียครับวันนี้ครับอยากจะมาถามว่าทางไฮเมอร์เนี่ยครับมาออกบูธกับทาง IS Tradex มานานหรือยังครับโอ้จริงๆถ้าจะพูดถึงเวลาไฮเมอร์อยู่กับรีดในงานเมทัลเล็กทุกปีผมก็เข้าใจว่างานเมทัลเล็กเป็นงานใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียหรือว่าในเอเชียตรงนี้เพราะนั้นลูกค้าบ้านเราทั้งตัวลูกค้าคนไทยเองหรือว่าต่างชาติถ้าเราดูจากแบรนด์ต่างๆก็มีความสนใจที่จะเข้ามาร่วมงานในงานนี้โดยพร้อมเพรียงกันครับแปลว่ามาแน่ๆเมทัลเล็กใช่ครับถูกต้องครับวันนี้ครับอยากรู้ว่าทางไฮเมอร์เอาตัวอะไรมาโชว์ที่เป็นไฮไลท์ที่สุดของวันนี้นะครับโอเคงั้นตัวนี้ก็คือถ้าเราสังเกตอันนี้คือระบบโฮเดอร์แล้วก็เรามีเรื่องน้ำในแต่ถ้าเราใช้ที่เป็นโซลิดคาร์บายที่เป็นเอ็นมินมันไม่มีรูน้ำครับแล้วถ้าเกิดเราจะให้น้ำมันออกที่คมตัดจะทำไงครับเราก็ต้องเป็นน้ำนอกพอเป็นน้ำนอกสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางทีน้ำมันลงมาแล้วเนี่ยมันไม่โดนตำแหน่งของปลายทูลมันก็ทำให้การทำงานมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับเรื่องการไล่เศษเรื่องชิปอะไรต่างๆตัวนี้เนี่ยเราพัฒนาคือให้น้ำเนี่ยมันออกรอบนี้เลยครับรอบแช่งนี้เลยอ๋อตรงนี้ใช่ครับสั้นๆสั้นๆง่ายๆปกติต้องมีท่ออันนึงแยกออกมายิงน้ำเข้าหัวสว่านซึ่งหัวสว่านวิ่งเร็วๆอ่ะน้ำมันจะไม่โดนหัวมันจะบานออกแต่ว่าเทคโนโลยีใหม่ของเขาอ่ะเขาเอาน้ำยิงออกมาจากดอกสว่านเลยหมายถึงข้างๆดอกสว่านอันนี้คือเทคโนโลยีล่าสุดคูลแฟชของทางไฮเมอร์นะครับสิ่งนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ็กลิปเหรอครับชื่อโดยรวมจะเรียกว่าเอ็กลิปเฮ้ยเรียกถูกด้วยว่ะ อันนี้ที่วางขวดน้ำไว้เพื่อโชว์ว่ามันนุ่มใช่ไหมครับใช่มันสเตเบิลแต่ว่าถ้าเป็นเอ็กลิปอะครับส่วนมากก็จะใช้เป็นตัวไฮดรอลิกมันจะดันด้านข้างการดันด้านข้างครับทำให้มันจะสูญเสียพลังงานเนาะว่ามันจะต้องไปแตกแรงอีกแต่ว่าตัวเนี้ยของเราสามารถดันตรงได้เลยถ้าผ่าออกมาครับข้างในก็จะเป็นโซ่2ชุดมาครับแล้วตรงกลางอะครับมันก็จะเป็นตรงประกอบลักษณะกันเหมือนซิปเราก็เลยเรียกว่าซิปเชนเอาโซ่2อันมาดันเพื่อประกอบกันให้กลายเป็นเสาเพื่อดันขึ้นไปใช่อ๋อโซ่2อันมาประกอบกันใช่เนี่ยแท่งนี้ใช่เขาไปทำอะไรกันนะตัวนี้ส่วนมากใช้อยู่ในโรงงานรถยนต์ที่ต้องการความแม่นยำที่ต้องการความแม่นยำและความเร็วอ่ะเจ๋งนี่เป็นเอ็กลิปนุ่มตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่บริษัท Procurement Center ประเทศไทยจำกัดนะครับสวัสดีครับพี่ครับรบกวนแนะนำตัวเองหน่อยครับชื่อผมบุ๊กนะฮะดูแลในฝ่ายขายแล้วก็ฝ่ายเซอร์วิสของบริษัท Procurement ด้วยมาออกงานเมทัลเล็กเนี่ยครับกี่รอบแล้วมีความมั่นใจแค่ไหนครับเราออกทุกปีปีนี้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นครั้งที่37หรือเปล่าครับใช่นะฮะเราก็ออกครบทุกครั้งครับอ๋อนะทุกครั้งคนเยอะทุกครั้งเลยมั้ยคนเยอะทุกครั้งครับเราได้ทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าถือว่าผลตอบรับค่อนข้างดีเลยครับวันนี้ครับพี่ทางบริษัท Procurement เนี่ยมีตัวไฮไลท์อะไรมาเหรอครับวันนี้เป็นเครื่องรีดโลหะแผ่นครับรีดโลหะแผ่นใช่ครับชิ้นงานที่นำไปใช้กับเครื่องพันชิ่งเครื่องเลเซอร์เวลาทำชิ้นงานออกมาแล้วเนี่ยมีการบิดตัวมีการโค้งงอเราสามารถนำเข้าเครื่องรีดได้เลยเรียกว่าเป็นเครื่องรีดเหล็กที่เอาไว้ใช้หลังจากเครื่องพันชิ่งเสร็จแล้วถูกต้องครับเหล็กที่มีการโค้งงอไม่เรียบเราสามารถนำมารีดให้เรียบได้ครับชิ้นนี้นะครับเหล็กเราจะมีการโค้งงอนะ
เห็นไหมครับเหล็กงอเข้าไปปุ๊บอ๋อมันออกฝั่งนู้นใช่ไหมครับบางทีมันปั๊มลงมาอย่างแล้วมันก็งอมันงอบางทีมันงอพันชิ้นคือเอาเหล็กแผ่นใหญ่ๆมาใช่ป่ะแล้วก็ปั๊มโป้งแล้วก็ตัดออกมาเป็นชิ้นอย่างนี้คือถ้าเกิดพันชิ้นออกมาแล้วมันงอผ่านเครื่องนู้นก่อนพอเรียบปุ๊บก็มาเครื่องนี้อันนี้คือเครื่องพับเหล็กที่เขากำลังเอาเหล็กที่ผ่านการพันชิ้นมาแล้วนะอธิบายง่ายสุดคือเหมือนพับกระดาษเลยอะนี่คือเสร็จแล้วแต่พอพับไปเรื่อยๆจะได้อย่างงี้เป็นกล่องเอาไปใส่กล่องคอนโทรใส่อะไรอ่ะได้เลยแข็งแรงแข็งเลยเจ็บเข่าแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเอ้ยจริงด้วยสปอตเวลดิ้งจริงด้วยอันเนี้ยมันเป็นวิธีการเชื่อมอีกแบบนึงซึ่งไม่มีการใช้ลวดเชื่อมมันคือการส่งกระแสไฟฟ้าผ่าน2จุดก็คือตรงกล้ามปุ๊บนี่เห็นมั้ยพอเค้าหนีปุ๊บแล้วเค้ายิงไฟฟ้ามันเชื่อมติดกันเลย2ชิ้นนี้ออกมันคือต้องเอา2แผ่นมาแปะ2แผ่นน่ะแปะด้วยกันอยู่แล้วแล้วพอไอ้กล้ามปูนี่มันหนีปุ๊บมันจะมีสปาร์คไฟฟ้าออกมาโป้งเชื่อมระหว่าง2แผ่นติดเลยโทษนะครับเซตอัพนี้เท่าไหร่นะครับเซตอัพตัวนี้เซตอัพนี้เลยเอาไปวางโรงงานเลยเซตอัพนี้เท่าไหร่ไม่เกิน2ล้านไม่เกิน2ล้านโอ้หุ่นนี้ไม่เกิน2ล้านนะครับทุกท่านมาติดตามได้ที่บูธคุกก้าครับผมผมพูดได้เลยว่าไม่มีงานไหนในเมืองไทยในอาเซียนที่มีแขนกลเยอะเท่านี้แล้วสวัสดีครับอันนี้เชื่อมแบบไหนครับอ๋ออันนี้น่าจะเป็นตัวเทพอันนี้ประมาณ2ล้านนะครับชุดนี้หรือประมาณเท่าไหร่ครับไม่ถึงครับประมาณเท่าไหร่ครับชุดนี้เครื่องเชื่อมด้วยเริ่มต้น 69,000 เครื่องเชื่อมนี้ใช้เครื่องเชื่อมที่แบบว่าเวลาสตาร์ทสต็อปมันจะมีรอยมั้ยหรือไม่มีตัวนี้ไม่มีครับไม่มีใช่ครับรอยหัวท้ายเท่ากันหมดครับหัวท้ายกลางเท่ากันหมดใช่ครับพี่บอสโอเคอ้าวตามอยู่แล้วครับตามครับเขาก็ตามผมอยู่ด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับคนรู้จักเยอะงานนี้ตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันกับบูธของมิตซูมิไทยแลนด์นะครับสวัสดีครับผมครับรบกวนแนะนำตัวนิดนึงครับครับผมอินทัศนะครับเป็นฝ่ายการตลาดของบริษัทมิตซูมิไทยแลนด์ครับทางมิตซูมิไทยแลนด์เนี่ยออกเมทัลเล็กซ์มานานแค่ไหนแล้วมีความมั่นใจแค่ไหนครับจริงๆเราออกมาน่าจะ10ปีแล้วแล้วก็ออกทุกครั้งก็ผลตอบรับค่อนข้างที่จะดีมากเลยเพราะว่าลูกค้ามีทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติเนาะแล้วก็มิตซูมิจริงๆเราเป็นเบสเป็นบริษัทญี่ปุ่นเราก็มาตั้งที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นนะครับลูกค้าเราก็ค่อนข้างที่จะ global จริงครับผมก็เป็นลูกค้าพี่นะ ผมซื้อผ่านแอปทุกอาทิตย์เลย ลูกปืนมีเป็นแสนรายการอ่ะนี่เรื่องจริง เพราะจริงๆเราทุกวันนี้เราขายสินค้าทั้งหมดประมาณ16ล้านรายการ 2,650 แบรนด์เพราะฉะนั้นเรื่องของจำนวนเนี่ยเราคิดว่าเราไม่แพ้ใครอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ที่เรามาก็อาจจะเป็นซีรีส์ใหม่พิเศษของเรานะครับซึ่งเป็นซีรีส์ Economy Series ซึ่งเป็นสินค้าราคาถูกนะครับของมิซูมิคือแน่นอนถ้าเป็นลูกค้ามิซูมิอยู่แล้วจะรู้อยู่แล้วแหละว่าเราขายสินค้าไฮเอนด์พรีซิชั่นสูงๆนะครับสำหรับงานหนักงานพรีซิชั่นได้ดีแต่ว่าเราก็มองว่ามีตลาดอื่นที่กำลังมองหาสินค้าราคาที่ค่อนข้างประหยัดมาใช้งานเราก็เลยมีการทำซีรีส์ใหม่ขึ้นมานะครับที่เรียกว่า Economy Series ก็สำหรับนวัตกรที่เพิ่งเป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มแล้วก็ทอลเลนต์ของคุณอาจจะยังไม่แน่นขนาดนั้น Economy Series เป็นสวรรค์ที่ลงมาโปรดคุณแน่นอนได้ครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับนี่คือเครื่องเกี่ยวกับไมโครชิปจำลองโดยที่ใช้ซีรีส์ Economy ทั้งหมดเพื่อให้เห็นว่ามันใช้การได้ดีนะอ๋อข้อมูลที่ทุกอย่างมีราคาบอกแต่ก็เดินอีเกียเออใช่นี่คือเหมือนเดินอีเกียเลยแทงนั่นคือกาวสมมติว่าเป็นกาวสมมติว่าเป็นปืนกาวคือถ้าอนาคตผมจะสร้างเครื่อง CNC ผมก็ต้องมาซื้อซีรีส์นี้แหละเพราะผมไม่มีเงินเยอะพอจะซื้อซีรีส์ตัว precision สูงเชี่ยเจ๋งว่ะคืออะไรครับ Zero backlash ปกติแล้วเวลาเราจะหมุนพวงมาลัยเช่นพวงมาลัยรถยนต์น่ะมันจะมีจังหวะที่แบบบิดซ้ายบิดขวานิดๆหน่อยๆแล้วมันไม่ขยับแต่คุณต้องเกินไปมันถึงจะเริ่มหมุนแล้วพอจะกลับปุ๊บจังหวะกลับอ่ะกลับนิดนึงมันก็ยังไม่หมุนต้องเกินไปอีกมันเป็นเพราะว่าเฟืองอ่ะมันไม่ครบกัน 100% มันจะมีจังหวะที่มันแบบไอ้จังหวะนั้นน่ะเค้าเรียกว่า backlash เค้าเคลมว่าสิ่งเนี้ย zero ไม่มีซีโร่เหรอซีโร่แบ็คแลชก็คือหมุนไปเลยหมุนแล้วไปเลยโอ้ว้าวเป็นไปได้ไงวะมันต้องแม่นมากๆโอ้ซีโร่แบ็คแลชโคตรเท่
ตัวนู้นเนี่ยเป็น AMR ครับครับออโตโนมัสโมบายโรบอทตัวเนี้ยเราสร้างแมปมันไว้เราให้มันนะครับสแกนแล้วก็จำเป็นเชฟแบบเนี้ยเขาก็จะรู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนเสร็จแล้วตามจุดเนี่ยเราก็บอกเขาว่าจะให้เขาไปที่จุดไหนเขาจะเป็นคนคิดเส้นทางของเขาเองแล้วเวลาถ้าสมมติมีคนยืนขวางอยู่เขาก็จะหลบเองอารมณ์เหมือนหุ่นยนต์ในตีน้อยเหมือนหุ่นยนต์เสริมอาหารในตีน้อยโอเคเป็นอินเตอร์เทียลเกตซึ่งราคาก็จะสูงกว่าแล้วตัวนี้มีเสียงในตีน้อยไหมครับ ขอทางผ่านเลยค่ะตั้งได้ตั้งได้ครับโอเคขอบคุณครับใช่ครับอ๋อครับตามอยู่แล้วครับเคยดูอยู่อ๋อขอบคุณครับมีคนรู้จักเยอะจริงงานนี้เอาตัวแบริ่งที่เขาเรียกที่เป็นพลาสติกใช่ขอดูหน่อยครับอันนี้จะเป็นพวกลิเนียสไลด์ครับข้อดีของมันคือมันไม่มีจารบีครับไม่ต้องใส่สารละลายใช่กะว่าจะเอาไปเปลี่ยนเครื่องพิมพ์สามมิติอยู่เนี่ยก็เลยมาดูอะไรก่อนอันนี้ไม่ใช่ที่ส่วนตัวผมดูที่อยู่ครับเอาดูอยู่แล้วช่องผมชื่ออะไรครับพี่ตายแล้วรู้จักจริงด้วยสวัสดีครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันกับบริษัท Machine Tech นะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับรบกวนแนะนำตัวหน่อยครับผมชื่อกิตนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัท Machine Tech ครับผมขอถามหน่อยว่าบริษัทเนี่ยมาร่วมที่งาน Metalex เนี่ยนานแค่ไหนแล้วมีความมั่นใจยังไงบ้างครับกับงานนี้ตั้งแต่ผมอยู่มานี่ก็ออกทุกปีครับถ้า Metalex เนี่ยเราถือว่าเป็นงาน Exhibitionที่ใหญ่ที่สุดและของเมืองไทยปีหน้าจัดมาไหมฮะมาแน่นอนครับผมโอเคครับปีนี้ครับที่ทางบริษัทมาเนี่ยตัวไหนคือตัวไฮไลท์สุดเลยครับตัวนี้เลยจะเป็นเครื่อง CNC ของยี่ห้อ Haas นะครับเป็นของอเมริการาคาก็ประมาณ 2-3 ล้านได้ก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกออปชันเลือกอะไรอย่างนี้นะครับในเมืองไทยเราก็ติดตั้งไปเกิน 2,000 เครื่องแล้วครับ2,000 เครื่องเยอะมากหมายว่าไม่ใช่เครื่องรุ่นนี้รุ่นเดียวนะก็หลายๆรุ่นรวมๆกันอ๋อขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับคือเครื่องอะไรล่ะครับเนี่ยอันนี้ก็คือหลักๆก็คือจะจำหน่ายเกี่ยวกับพวกลิเนียไกด์อ๋อเข้าใจละคือปกติแล้วเครื่องจักรงานไม้ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีลูกปืนต่างๆที่ต้องใช้อยู่แล้วอันนี้เป็นลิเนียไกด์เลวที่เขาโชว์ให้เห็นว่าถึงแม้ว่ามีขี้เลื่อยมหาศาลมันยังเลื่อนได้อยู่สินค้าของเขาก็คือไอตัวเหล็กๆนี่แหละตัวไกด์เรลนี่แหละอันนี้คือสินค้าของเขา oh. มันพิเศษเพราะว่ามันมีพลาสติกข้างๆเพื่อกันขี้เลื่อยใช่ไหมครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับช่องการติดตามครับบอสกิรติครับดูอยู่เหรอขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่ยมารอบที่แล้วไม่มีคนรู้จักเลยมารอบนี้คนรู้จักเยอะมาก็ตามมาไงใช่ไหมก็เขาตามจากคลิปที่แล้วใครที่เพิ่งเคยดูคลิปนี้นะครับบอกก่อนเลยว่า iTech เด็กเขาไม่ได้จัดแค่ Metalex นะเขาจัด Manufacturing Expo ด้วย Manufacturing Expo คือคลิปที่แล้วเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ตัวกดตัวไอเจองานหน้าก็ตามมาอีกได้เจอบอสกิรติแน่นอนเจอแน่นอนคุณมาวันแรกเหรอคุณเครื่องอะไรวะเนี่ยเอาไว้ทำอะไรเนี่ยอันนี้นะเขาโชว์ความแม่นของเขาแล้วมันเอาไปใช้ทำอะไรเอาไว้โชว์ความแม่นไงเอาไม่ได้ทำอะไรเอาไว้โชว์ความแม่นไง นี่เห็นไหมอันนี้มันหมุนอยู่ไอ้นี่เลื่อนผ่านได้เลยมันเลื่อนผ่านเป๊ะมากขนาดที่ว่ามันไม่ชนกันแล้วนี่ว่ามันเลื่อนมาชนแล้วก็เลยหมุนไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ชนกันมันไม่มีการแตะเลยโอ้มาแล้วมาแล้วอันนี้ลองได้มั้ยครับได้ครับแล้วมันจะยกของหนักได้จริงๆใช่มั้ยขอลองหน่อยได้ไหมพี่ตัวจะยกอะไรครับไม่รู้ยกคุณมั้งเฮ้ยเจ๋งว่ะระวังบินนะจับเพื่อนไว้ด้วยนะจริงเหรอผมเป็นไอรอนแมนเลยอ่ะพี่ผมปั๊มลมเหรอปั๊มลมสิปั๊มลมเข้าไปโอ้แล้วมันจะช่วยยังไงพี่นั่งใหม่แล้วก็ยกขึ้นใหม่ยกอ๋อมันไม่ต้องใช้แรงใช่อ๋อไม่ต้องใช้แรงรู้เลยมันเหมือนแบบมันเบาขึ้นมันเหมือนมันมีสปริงมีสปริงก้มยกของได้ใช้แรงขาน้อยลงพูดให้เข้าใจง่ายผมว่าผมแทงปลาไหลได้มากขึ้น3เท่าใช่ใช่ประมาณนั้นโชว์หน่อยได้ทั้งวันเลยทั้งงานจริงก็ออกแบบให้งานจริงได้ทั้งวันใส่ไปรอดอเลยจริงเหรอได้ทั้งวันสบายเริ่มเมื่อยแล้วเครื่องนี้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวก่อนขอดูก่อนว่าเครื่องอะไรจะถามถูกผมว่ามันคือเลเซอร์คัตนะ High Speed Tube Intelligent ใช่เลเซอร์คัตเตอร์ผมเดาว่า10ล้านเอาดิเอาดิโทษนะครับสวัสดีครับสอบถามหน่อยครับว่าราคาเท่าไหร่ครับเครื่องนี้ตัวนี้9.5ล้านค่ะ
9ล้าน5โอเคครับแล้วขอบคุณครับเกียร์ไปมั้ยผมเดาว่า10ล้านถูกกว่าที่ผมเดาอันนี้คือเลเซอร์ตัดเหล็กใช่มั้ยไฟเบอร์เลเซอร์ใช่เป็นไฟเบอร์เลเซอร์ตัวนี้ 20,000 วัตต์ก็จะตัดได้หนาสุด60มิล60มิลก็คือตัดเหล็กได้ลึกกว่านี้อีกเท่านึงนี่อันนี้คือตัวอย่างเดี๋ยวเขาจะยิงให้เราดูรอบนึงอ๋อแต่เราต้องปิดประตูใช่มั้ยเพราะว่าเป็นเลเซอร์หรือเปิดได้ปิดดีกว่าอ๋อปิดดีกว่าโอเคอ๋อแสงมันแรง 20,000 วัตต์น่าจะแรงมากว้าวโอ้โหตัดรอบเดียวขาดเลยป่ะรอบเดียวขาดเลยพี่ป่ะวันโอ้โหสุดยอดอันนี้เป็นเลเซอร์กับพันชิ่งใช่ไหมครับตัวนี้เป็นเครื่องพันชิ่งกับเครื่องไฟเบอร์เลเซอร์ครับที่อยู่ในตัวเดียวกันครับผมคือปกติไฟเบอร์เลเซอร์ไม่สามารถขึ้นรูปได้ตัวนี้คือออกแบบมาให้สามารถขึ้นรูปได้สามารถตีฟอร์มิ่งตีเอ็กทูดแล้วก็ตาปิ้งออกมาได้ตาปิ้งก็ได้ M2.5 ถึง M8 ครับ M8 โอเคแปลว่าเครื่องนี้มันมีทั้งหัวเลเซอร์แล้วก็หัวพันชิ่งพันชิ่งเจาะเหล็กออกมาเจาะเหล็กขึ้นรูปได้ครับขึ้นรูปในเครื่องเดียวเลยในเครื่องเดียวครับอ่ะฮะสอบถามข้อถามสุดท้ายแล้วครับอันนี้ยกไปตั้งโรงงานเลยนี่ทั้งเซตนี้เท่าไหร่ครับผมโอ้ถ้าเกิดราคาต้องถามเซลล์ดีกว่าครับผมประมาณการได้ไหมฮะประมาณเกือบ30ล้านครับประมาณเกือบ30ล้านใช่ครับเครื่องนี้ประมาณเกือบ30ล้านนะครับถ้าใครที่คุณรู้ว่าคุณต้องใช้ฟังก์ชันนี้ผมมั่นใจว่า30ล้านไม่แพงมันคุ้ม มีลูกค้าซื้อไปเยอะครับซื้อไปเยอะมีครับวันนี้ออกไปแล้วด้วยมีครับวันนี้ขายไปแล้วนะครับวันนี้เปิดบิน30ล้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเจ๋งมากเลยนะเว้ยตัดได้คือออกมาแบบได้อย่างนี้เลยออกมาเป็นงี้เลยออกมาเป็นงี้เลยเครื่องเดียวจบเออเหมาะ30ล้านอ่ะใส่เหล็กเข้าไปแผ่นนึงออกมาเป็นงี้เลยเออพับให้ด้วยอ่ะนี่มันมหัศจรรย์คุณดูดิอะไรเนี่ยใครที่เดินข้างในแล้วยังไม่จุใจนะครับภายนอกงานเขายังมีบูธเล็กๆมากมายให้คุณได้เดินต่ออีกนะครับย้ำอีกครั้งนะครับงานนี้จัดขึ้นโดย iX Tradex ที่ Biotech Hall 98-104 นะครับจัดขึ้นวันนี้จนถึงวันที่25พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่เวลา10โมงจนถึง6โมงเย็นนะครับสำหรับใครที่จะมานะครับอย่าลืมแต่งกายสุภาพนะครับแล้วก็ขอสงวนสิทธิ์นะครับไม่ให้น้องๆที่อายุต่ำกว่า15ปีเข้านะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยมีเครื่องจักรใหญ่ที่อันตรายนิดนึงนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ขอบคุณที่กดแชร์like subscribe ไปเป็นนักวัตกรที่ไหนก็ได้ที่คุณอยากเป็นนะครับแต่ผมแนะนำเลยว่ามันเป็นที่ Metalex 2023เนี่ยจะเหมาะสมที่สุดเพราะว่าเขาครบเครื่องมากๆนะครับแล้วเจอกัน ในบูธรอบที่แล้วเขาจะเป็นตู้คีบใช่ไหมแต่ในงานเนี่ยเขามีให้ถ่ายรูป360องศาหมุนๆอันนี้ต้องทำยังไงนะครับถึงจะถ่ายได้นะครับแค่สแกน QR code กดไลค์ให้ค่ะก็ขึ้นเล่นได้เลยโอเคต้องเยอะๆลากยาวเลย